สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาทาเมนูแกงกะทิเห็ดเพาะสูตรโฆษณาบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่อร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดีย๋ยวเรามาตำพริกแกงกันเลยครับพริกแห้ง10เม็ดตะไคร้ซอย2ต้นข่าหั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับ ตามละเอียดเข้าดีนะครับตามด้วยกระชายหั่นแว่น1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน5กลีบหอมแดงหั่นเป็นชิ้น5หัวและตามด้วยใบมะกรูดซอย3ใบแล้วก็ให้เราตามให้ละเอียดเข้ากันอีกทีนะครับ เราก็ตามพริกแกงงเราละเอียดเข้าก็ดีแล้วนะครับดย๋ยวเราไปทําขั้นตอนการทําแกงกะทิเห็ดพอกักเลยครับหางกะทิ500 ml ขั้นตอนนี้นะครับให้เราเปิดไฟกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วเราจะรอให้น้ำแกงเราเดือดก่อนนะครับ น้ำแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เห็ดเผาะลงไปเลยครับเห็ดเผาะ500กรัมเห็ดเผาะผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยปรุงรสชาติเลยครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊น้ำปลา2ช้อนโตแล้วก็ให้เราต้มให้น้ำแกงของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้เห็ดของเราสุกด้วยนะครับ ตอนนี้น้ำแกงก็เดือดเห็ดของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หัวกะทิลงไปนะครับหัวกะทิ200 ml แล้วก็จะรอให้น้ําแกงของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับตอนนี้น้ําแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบได้เลยครับและตามด้วยยอดยชะโอมนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับใบหัวระพาหนึ่งกำมือ แล้วก็คนให้ผักของเราจมน้ําแกงนะครับต้มต่ออีกเล็กน้อยให้ผักของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเห็ดเผาะสูตรโฆษสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทําง่ายนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเห็ดเผาะกําลังออกเลยนะครับเพื่อนเื่อก็สามารถนําเมนูนี้ไปทําทานได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนาสูตรโฆษสนามไปทําขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้